2ของรัดคิวหมอค่ะในช่วงวันหยุดพิเศษแบบนี้นะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์กิฟต์และอาจารย์เบิร์ดนะคะก็จะตอบคำถามที่คุณผู้ชมฝากมาทางแฟนเพจนะคะทางมารามาชาแนลแล้วก็สายที่เราจะต้องโทรกลับไปหาหลายๆท่านยังไม่ได้คุยกับคุณหมอเลยก็จะได้คุยกับคุณหมอในวันนี้แหละนะคะไปเลยค่ะที่สายของคุณบุญตาคุณบุญตากลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญตาเอาดูเหมือนจะสายรุดไปอีกทีนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอกันก่อนก็แล้วกันนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจของเราค่ะ อันนี้น่าจะตอบพร้อมกันไปเลยนะคะเป็นคำถามที่น่าจะใกล้เคียงกันนะคะไปที่อาจารย์กิฟต์นะคะได้เลยคุณพอลล่าพอลล่าชื่อน่ารักมากและคุณตุลนะคะเอาคุณพอลล่าก่อนอยากทราบว่าอาการนอนกรนเกิดจากอะไรคนผอมสามารถกรนได้หรือเปล่าคะนะอาจารย์กิฟต์อีกคำถามนึงคุณตุลสอบถามเรื่องมีเสียงดังออกมาจากจมูกและปากเวลานอนไปให้คุณหมอดูมันแล้วคุณหมอบอกว่าช่องคอแคบ มีวิธีการในการรักษาไหมค่ะอันดับหนึ่งเลยคำถามแรกคือการนอนกรนเนี่ยเกิดจากอะไรการนอนกรนเนี่ยมันเป็นเสียงของทางเดินหายใจส่วนบนที่แคบนะคะซึ่งหลักๆเลยเกิดจาก2 อย่างทางเดินหายใจส่วนบนแคบหรืออวัยวะของทางเดินหายใจส่วนบนหย่อนคือไม่ได้แคบก็ได้แต่ว่าตอนนอนเนี่ยมันหย่อนส่วนบนคืออะไรบ้างคะอาจารย์ตั้งแต่จมูกเลยตั้งแต่จมูกเลยตั้งแต่จมูกหลังโพรงจมูกช่องคอเพดานอ่อนลิ้นไก่ทอนซิลโคนลิ้นไปจนถึงกล่องเสียงเลยตรงนี้ตั้งแต่ที่เราหายใจไปทั้งหมดเนี้ยเลยตรงไหนที่มันแคบใช่พอมันแคบเสร็จเวลาเราหายใจเนี่ยมันจะมีแรงลมที่มันจะดูดอวัยวะมาชนกันแล้วก็เกิดเป็นเสียงบางคนเนี่ยอวัยวะไม่แคบแต่ว่าหย่อนโดยเฉพาะผู้ชายอายุเยอะคอใหญ่ๆพุงหนาๆอันเนี้ยหย่อนไม่เป็นยังไม่เรานอนไม่กรนโอเคส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจาก2 อย่างแล้วร่วมกับการนอนหลับเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้อวัยวะเนี่ยมันยุบลงไปได้มากขึ้นถ้านอนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ทีนี้ภาวะแทรกซ้อนเจอเยอะไหมจริงๆเจอเยอะนะเพราะว่าที่เราเจอกันอ่ะคือเป็นคนที่ยอมมาตรวจแต่คนที่ไม่ยอมมาตรวจเราไม่รู้ว่ามันอันตรายอีกเยอะแยะเลยซึ่งภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเยอะแยะเลยเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเต็มเลยน่ากลัวเลยคำถามที่สองคืออะไรนะพี่แก้มถ้าผอมคนผอมจะกรนได้ไหมคนผอมกรนได้ไหมกรนได้คือคนอ้วนเนี่ยเวลาตันมันตันทุกส่วนเลยเพราะอ้วนไขมันมันจะไปจุกทุกส่วนเลยอ้วนนี่ไม่ดีจริงก็คือทำให้ตันแต่ว่าคนผอมตันได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าอวัยวะอะไรมันบวมอย่างเช่นเยื่อบุจมูกบวมในคนไข้ภูมิแพ้ภูมิแพ้เนี่ยตัวเยื่อบุข้างหน้าเนี่ยบวมปุ๊บก็ตันได้เหมือนกันหรือคนไข้ที่เป็นทอนซิลโตโตโดยเฉพาะในเด็กนะเจอบ่อยมากเลยทอนซิลโตโตเนี่ยมันก็มาจุกอยู่ในคอมันก็ทำให้ทางเดินหายใจอุดตันก็จะทำให้กรนได้เหมือนกันโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยทอนซิลกับต่อมหลังโพรงจมูกมันจะมีต่อมอดีนอยจะเจอเยอะเพราะฉะนั้นคนผอมกรนได้ไหมกรนได้ถ้ามันมีอวัยวะอุดตันหรือมีการหย่อนแล้วนอนกรนจำเป็นไหมครับต้องหยุดหายใจระหว่างการนอนไม่จำเป็นแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีคำว่านอนกรนกับคำว่าหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยคนละอันกันกรนคือมีเสียงแต่ว่าหยุดหายใจเนี่ยมันจะมีข้อบ่งชี้ในการวัดก็คือมีปริมาณของลมที่ผ่านเนี่ยลดลงมากกว่า 90% นานกว่า10วินาทีอันนี้คือเรียกว่ามีหยุดหายใจแต่ว่าถ้าในเด็กจะนับสั้นกว่านี้ในเด็กจะนับเวลาเพราะว่าเด็กจะหายใจเร็วแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเอาประมาณนี้เป็นคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นคนนอนกรนไม่จำเป็นจะต้องวินิจฉัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับอันนี้หลักการในการวินิจฉัยคือจะต้องมาตรวจดูเขาเรียกว่าตรวจการนอนหลับซึ่งมันจะติดมอนิเตอร์ติดเยอะแยะเลยก็จะดูว่ามีหยุดหายใจเท่าไหร่เหมือนที่จันเบิร์ดถามนี่เลยสลิปแลบนั่นเองใช่ถ้าเกิดว่ามีค่าหยุดหายใจเนี่ยเกิน5ครั้งต่อชั่วโมงถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นหยุดหายใจขณะหลับใช่อันนี้สำหรับผู้ใหญ่นะแต่ถ้ากรนเฉยๆไม่หยุดหายใจขณะหลับอันนี้ไม่อันตรายมากอันนี้ต้องมาแบ่งอีกว่ากลางวันเนี่ยมีอาการง่วงเหงาหานอนไหมบางคนแค่กรนเฉยๆแต่ว่ากลางวันไม่มีง่วงเหงาหานอนเนี่ยไม่เป็นไรเฉยไม่เป็นไรแค่รำคาญคนข้างๆใช่ส่วนใหญ่คนไข้ก็มาตรวจด้วยคนข้างๆไล่มาหรือสองเป็นภาวะแทรกซ้อนไปแล้วอย่างคนที่เป็นความดันอะบางทีเรารักษาความดันนะแต่เราไม่รู้หรอกสาเหตุคือนอนกรนอย่างเงี้ยค่ะหรือคนที่เป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยลองไปสังเกตตัวเองดูคนที่เป็นโรคหัวใจเอามาพึ่งเอามาพาดเนี่ยลองไปสังเกตดูว่านอนกรนหรือเปล่าถ้านอนกรนเนี่ยเราไปแก้ที่ต้นเหตุเพราะว่าพวกเนี้ยออกซิเจนมันตกพอออกซิเจนมันตกเนี่ยมันไปเลี้ยงอวัยวะไม่พออย่างหัวใจอย่างเงี้ยมันก็จะเซนว่าอ้าวออกซิเจนมันตกนะมันทำงานไม่พอมันต้องทำงานหนักขึ้นพอมันทำงานหนักขึ้นเสร็จตัวมันก็ใหญ่ตัวมันใหญ่เสร็จเส้นเลือด
เท่าเดิมหัวใจตัวใหญ่ใช่ไหมหัวใจตัวใหญ่แต่เส้นเลือดเท่าเดิมมันเลื่อนเลี้ยงไม่พอก็กล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้นะคะต้องไปแก้สาเหตุสาเหตุที่ซ่อนอยู่ในบางโรคที่คุณผู้ชมเจออยู่ก็ได้นะคะดังนั้นก็ลองดูค่ะให้คนข้างๆลองสังเกตให้เราเบาหวานนี่ก็ด้วยนะเบาหวานด้วยโรคอ้วนด้วยเกี่ยวหมดเลยนะค่ะไม่ใช่ว่ากลืนแล้วไม่หยุดหายใจขณะหลับไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของโรคบางโรคได้ใช่ค่ะต้องดูนิดนึงนะคะแต่ว่าของคุณตูนนี่ก็บอกว่ามีเสียงดังออกมาในจมูกแล้วก็ปากเวลาเนาะมันก็คือกลนป่ะใช่หรือว่าอาจจะมีถ้ามาจากจมูกกลนเป็นก็คือกลนใช่ไหมคะอาจารย์กิฟต์แล้วก็ให้หมอดูแล้วบอกว่าช่องคอแคบรักษายังไงแคบทีนี้การรักษาเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันแคบตรงไหนก็ไปแก้ตรงนั้นแต่ว่ามันการรักษานี่มีหลายระดับนะถ้าเกิดว่ามีหยุดหายใจเยอะๆมากๆแล้วก็น้ำหนักเยอะๆมากๆเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะใช้เป็นเครื่องถ่างเครื่องถ่างเลยถ้าพูดซีแพปอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาเรียกว่าซีแพปถ้าจะพูดให้ฟังง่ายๆคล้ายๆเครื่องเป่าลูกโป่งคือเราอ่ะเป็นลูกโป่งแบนๆไอ้เครื่องนี้ก็มีหน้าที่เป่าให้ลูกโป่งมันขยายถ้าเป็นเยอะๆก็ใช้ตัวซีแพปเหมือนที่อาจารย์เบิร์ดบอกนี่เลยที่ต้องนอนกอดมันแทนหมอนข้างเหรอคะอาจารย์กิฟมันก็จะเป็นคล้ายๆหน้ากากครอบใส่เราอย่างงี้แล้วก็เหมือนมนุษย์อวกาศนิดนึงเสียงดังมากเคยนอนกับเพื่อนที่ใส่เครื่องซีแพปเหมือนนอนกับมนุษย์อวกาศนี่แทนที่จะฟังเสียงกรนก็ไปฟังเสียงการทำงานของซีแพปแทนอันนี้ก็คือกรณีเป็นเยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะเป็นน้อยๆตันตรงไหนก็แก้ตรงนั้นอย่างเช่นเยื่อบุจมูกบวมแล้วก็ไปรักษาเยื่อบุจมูกบวมอาจจะใช้ยาหรือว่าใช้จี้ไฟฟ้าหรือใช้การผ่าตัดเนี้ยค่ะหรือถ้ามันตันที่ทอนซิลช่องคอแคบพอทอนซิลเราก็ตัดทอนซิลออกปุ๊บมันก็หายโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยการรักษาได้ผลดีมากเลยเด็กที่เป็นต่อมทอนซิลกับอดีโนไดโตเนี่ยนะคะส่วนถ้าเป็นกรณีของคุณผู้ชมที่อาจจะเป็นตรงช่องคอแคบนะคะจริงๆแล้วก็ต้องถ้าเกิดว่ามันเป็นต่อมทอนซิลจริงๆเนี่ยก็ไปถ้าเอาออกมันจะมีผลกับร่างกายเอฟเฟกต์อะไรไหมคะไม่ค่อยน้อยมากเลยบางเนี่ยคนชอบถามมากเลยว่าเอ๊ะมันเอาออกแล้วเอาภูมิคุ้มกันหายเลยหรอเพราะมันเป็นต่อมน้ำเหลืองแต่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีผลเลยแค่น้อยมากเลยเพราะว่าต่อมน้ำเหลืองในร่างกายเรายังมีเยอะแยะเลยแต่เนี่ยมันเป็นแค่เม็ดเดียวแล้วถ้าการที่มันโตมาจนตันแล้วเราหายใจไม่ได้เนี่ยมันอันตรายกว่าแล้วอย่างผู้ใหญ่นี่อยู่ดีไปเอาออกได้ไหมครับไม่ต่อมทอนซิลปกติเนี่ยควรจะมีข้อบ่งชี้จันเบิร์ดข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเพราะว่าเวลาเราผ่าตัดอะไรก็ตามถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาเราจะเสร็จนะคะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็อย่างเช่นมันโตจนอุดตันหรือว่ามีภาวะติดเชื้อบ่อยอย่างปีนึงเนี่ยถ้าเป็นเกิน7ครั้งเกิน7ครั้งต่อปีหรือว่าปีนึงเป็น5ครั้งติดกัน2ปีหรือว่าปีนึง3ครั้งติดกัน3ปีอันนี้มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแล้วหรือว่าสงสัยมะเร็งสงสัยมะเร็งก็อย่างเช่นโตข้างเดียวมีแผลมีเลือดออกเนี่ยค่ะเป็นแผลเรื้อรังข้างเดียวอย่างเงี้ยหรือว่าเริ่มมีต่อมน้ำเหลืองโตด้วยอันนี้ถ้าสงสัยเป็นมะเร็งตัดออกเหมือนกันหรือว่ามีเม็ดขี้ไข่ทอนซินเคยเป็นไหมเคยเป็นกันไหมขี้ไข่ทอนซินมันจะเป็นเม็ดเหม็นๆมันเหม็นออกมาที่คุณผู้ชมบางท่านบอกว่ามีกลิ่นปากไปตรวจฟันมาแล้วฟันไม่ผุแต่ไม่รู้กลิ่นปากมาจากไหนถ้าเป็นอย่างเงี้ยบางคนก็จะแบบรำคาญเสียบุคลิกจะตัดออกก็ได้นะคะเดี๋ยวมีคำถามของพี่เกมส่วนตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวถามเหมือนกันเรื่องเราเพิ่งเป็นทอนซิลอักเสบมาแต่ของพี่คือใส่รีเทนเนอร์จัดฟันมาแล้วแล้วมันมีอาการหายใจแบบไม่สะดวกเดี๋ยวถามอาจารย์กิ๊ฟได้เลยสายสตองคุณผู้ชมก่อนนะคะเราต้องให้คุณผู้ชมรับชิลเรานะคะอาจารย์เบิร์ดได้คุณสุจินดาจากกรุงเทพค่ะคุณสุจินดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคุณเกมค่ะสวัสดีค่ะถามเรื่องอะไรไว้นะคะคุณสุจินดาคือที่ปลายที่เท้าเนี่ยค่ะปลายเท้าเวลาเดินเนี่ยเดินประมาณสัก10นาทีมันจะชาค่ะชาค่ะแล้วก็ต้องนั่งพักนั่งพักก่อนถึงจะเดินได้มันเป็นเหมือนเหน็บชาค่ะครับที่ส้นเท้าเหรอคะที่เท้าอะค่ะที่เท้าทั้งเท้าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั่งเป็นไหมครับตอนนั่งมันจะค่อยๆหายเพราะเวลานั่งนั่งจะไม่เป็นค่ะมันจะเป็นเพราะเวลาเดินจะเป็นเดินสัก10นาทีก็จะเริ่มชาแล้วก็ต้องนั่งพักถึงจะเดินต่อได้โอเคเป็นทั้งสองข้างเลยหรือเปล่าคะหรือเป็นแค่ข้างเดียวสองข้างเลยค่ะเป็นสองข้างเลยใช่ไหมครับค่ะโอเคแล้วถ้าไม่เดินน่ะมันมีอาการชาไหมครับนอนถ้าไม่เดินไม่ชาค่ะไม่ชาโอเคเดินเท้าเปล่าแล้วถ้าเดินเท้าเปล่าแล้วมีอาการชาไหม
ระหว่างตอนใส่รองเท้ากับไม่ใส่นะครับต่างกันไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ต่างแปลว่าทุกครั้งเวลามีการเดินประมาณ10นาทีจะเริ่มมีอาการชาของเท้าเกิดขึ้นใช่ไหมค่ะมีอาการปวดด้วยไหมครับไม่ปวดค่ะมันเป็นเหมือนเน็บชาเป็นเหมือนเน็บชาแล้วอ่อนแรงอะไรมีไหมครับไม่ค่ะไม่มีเนาะโอเคทีนี้แล้วก็นั่งพักค่ะครับครับอ่ะยังไงนะครับก็นั่งพักสักหนึ่งเนี่ยแล้วค่อยเดินต่อนั่งพักแล้วก็อาการชาดีขึ้นเลยใช่ไหมครับดีขึ้นใช่ค่ะโอเคพอนั่งแล้วมันจะค่อยค่อยหายเอ๊ะคุณสุจินดามีโรคประจำตัวอะไรด้วยไหมครับมีความดันนะคะความดันมีเบาหวานหรือเป็นโรคของเส้นเลือดไหมครับไม่ค่ะไม่มีเนาะทีนี้สิ่งแรกที่ครับสิ่งแรกที่ต้องแต่ว่าคุณหมอก็เมื่อประมาณปี55เคยเดินไม่ได้เลยเพราะว่าปลายเท้าพอตื่นมาวันเช้าวันหนึ่งปลายมือปลายเท้าเนี่ยจะป้อไปปลายมันจะชาหมดเลยแต่มันชาตื้อๆอย่างนั้นแล้วก็พอสองสามวันก็เดินไม่ได้เลยครับอย่างขาไม่ได้เลยทีนี้ไปนอนโรงพยาบาลจุฬา10 กว่าวันคุณหมอก็ให้ยาทางเส้นเลือดนะคะเขาบอกว่าเป็นอะไรครับตอนนั้นเขาบอกว่าภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองทำลายเส้นประสาทใช่ไหมครับได้ทำลายเส้นประสาทอาจจะเป็นพวกกีแรงบาเล่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าตอนช่วงตอนปี55ใช่ไหมครับค่ะปี55ค่ะครับคือแต่ว่าอะไรนะแต่ว่าที่เท้าเป็นเหน็บนี่ประมาณ8-9 ปีมาแล้วอ๋อคือทีนี้คุณต้องดูก่อนนะครับว่าเป็นโรคของเส้นประสาทหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วโรคของเส้นประสาทเนี่ยมักจะมีอาการชาตลอดไม่ได้เลือกช่วงเวลาว่าเป็นช่วงของการเดินหรือว่าการนั่งหรือการนอนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเยอะมากๆตอนช่วงของการเดินไปแล้วประมาณ10นาทีแล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกๆครั้งนะครับอันเนี้ยต้องไปดูแล้วแหละว่าเป็นโรคของเส้นเลือดหรือเปล่านะครับบางทีเป็นโรคของเส้นเลือดแดงเลือดของเส้นเลือดแดงการเดินของเส้นเลือดแดงไม่ค่อยดีหรือเลือดของเส้นเลือดส่วนปลายไม่ดีอย่างเงี้ยจะไม่มีการแบบนี้ได้นะครับก็คือเดินแล้วมีอาการชาบริเวณปลายเท้าจับแล้วปลายเท้าเย็นอันเนี้ยครับในช่วงที่มีอาการชาก็อาจจะเป็นโรคของเส้นเลือดได้อีกอันนึงก็คือเป็นโรคของกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทก็ได้นะครับแต่ว่านะตอนนี้หมอให้เป็นน้ำหนักไปที่โรคของเส้นประสาทไอ้โรคของเส้นเลือดส่วนปลายมากกว่านะครับตอนนี้ก็ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้วก็ทานยาลดไขมันตอนก่อนนอนครับก็จริงๆแล้วลองปรึกษาคุณหมอที่รักษาเรื่องโรคประจำตัวดูก็ได้ครับว่าอันเนี้ยเป็นโรคของเส้นเลือดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าโรคของเส้นเลือดเนี่ยลักษณะอาการก็คือจะเป็นการเดินสักระยะหนึ่งเมื่อระยะทางเท่านี้จะเริ่มปวดหรือเริ่มชาขึ้นมาทันทีอันนี้จะเป็นเรื่องของโรคของเส้นเลือดส่วนปลายผิดปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรคของกระดูกสันหลังตีบแคบหรือว่ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเนี่ยมันเวลาอาการชาหรือการปวดจะไม่ค่อยเลือกช่วงเวลาเท่าไหร่หมายถึงว่าอาจจะเดินไปแค่2นาทีบางครั้งเริ่มปวดละหรือเริ่มชาละหรือบางครั้งเดินได้ไกลขึ้นถึงค่อยเริ่มชาก็มีแต่ว่าของคุณสุจินดาจะเป็นลักษณะว่าเดินทุกๆประมาณ10 นาทีเริ่มมีอาการชาน่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดส่วนปลายมากกว่าเหน็บชาจะเดินไม่ได้ต้องนั่งใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเส้นเลือดส่วนปลายไปเลี้ยงไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยครับอาจจะไปเลี้ยงเส้นประสาทเราไม่ดีเหมือนกันทำให้มีอาการชาได้ด้วยนะครับอันนี้ลองปรึกษากับคุณหมอที่ไปรักษาดูนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสุชินดาขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เล่าอาการแบบนี้แหละให้เราได้ฟังนะคะว่าอันไหนมันจะดูเข้าคาว่าเป็นสาเหตุของโรคไหนเป็นอาการของโรคไหนนะคะแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีคุณหมอประจำตัวก็ลองนำข้อมูลเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะอาจารย์เพราะว่าบางทีถ้าเราคุยกันมันไม่ได้ตรวจร่างกายด้วยมันไม่อะไรด้วยมันก็ยากหน่อยยากหน่อยใช่ก็บางคนถ้าเกิดว่าเคยผ่าต่อมไทรอยทั้งหมดเนี่ยแล้วชาเนี่ยอาจจะต้องนึกถึงภาวะแคลเซียมต่ำได้เหมือนกันใช่ถ้าผ่าเอาไทรอยด์ออกผ่าไทรอยด์บางทีต่อมผลิตแคลเซียมที่มันอยู่ข้างๆไทรอยด์อ่ะบางทีมันขาดเลือดแล้วมันก็อาจจะตายได้พวกนี้อาจจะทำให้แคลเซียมต่ำอ๋อเหรอคะใช่อาจจะมีชามือชาเท้าชาปากมือจีบได้เหมือนกันนะแล้วก็พวกที่เป็นเบาหวานไงเส้นเลือด
เส้นเลือดมันไม่ดีตัวเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงผิวก็ไม่ดีก็จะชาได้เหมือนกันเบาหวานหรือแคลเซียมต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนะคะลองเจาะเลือดหาโรคประจำตัวอื่นเพิ่มเติมว่ามีหรือเปล่าเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่นะคะแล้วก็อาจจะบอกคุณหมอเอ๊ะคือแร่หรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็ได้ต้องดูประวัติอื่นด้วยจะก็ร่วมกับการตรวจร่างกายแบบที่อาจารย์เบิร์ดบอกเลยครับนะคะเอาใจช่วยคุณผู้ชมนะคะบางทีเข้าใจว่าพอเราเป็นเนี่ยหาสาเหตุไม่ได้สักทีไม่หายสักทีมันก็รบกวนชีวิตประจำวันนะคะก็ลองตัดไปทีละปัญหาว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็อาจจะต้องไปพบคุณหมอต่อเนื่องหน่อยนะคะใช่ค่ะเอาล่ะกลับมาที่คำถามอาจารย์เบิร์ดจะให้พี่รัดคิวหรืออาจารย์รัดคิวก่อนพี่เกมก่อนเลยครับเป็น lady first ก่อนเนาะค่ะก็เรื่องของภาวะเวลาการนอนนะคะอาจารย์คิดตอนนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยกรนเท่าไหร่แต่คราวนี้พอเราจัดฟันเสร็จแล้วก็ใส่รีเทนเนอร์ซึ่งรีเทนเนอร์จะเป็นแบบเหล็กแล้วมันก็จะมีเพดานที่ดันเป็นหล่อพิมพ์มาแล้วก็จะมีเพดานมีด้านล่างรู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยลิ้นมันจะไหลไปจุกอยู่ทั้งบริเวณคอทำให้หายใจไม่สะดวกแล้วก็บางคืนก็บอกว่ามีกรนด้วยนอนกรนด้วยใช่ไหมเป็นสาเหตุไหมคะใช่เป็นสาเหตุเพราะว่าเวลาจัดฟันเนี่ยตัวขากรรไกรมันจะเปลี่ยนรูปบางทีมันก็จัดเข้าไปพอข้างหลังทีนี้ขากรรไกรมันติดกับอะไรมันติดกับลิ้นมันก็ติดกับโคนลิ้นก็ติดกับทางเดินหายใจข้างหลังอันนี้เกี่ยวเลยอย่างนี้นี่เองใช่เพราะฉะนั้นการที่โคนลิ้นมันเข้าไปข้างหลังปุ๊บก็แปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหายใจของพี่เกมส่วนบนติดแคบลงใช่จริงๆแล้วโคนลิ้นเนี่ยมีวิธีรักษาหลายอย่างเลยที่จะทำให้มันยื่นออกมาข้างหน้าอุปกรณ์หมอฟันก็มีก็คือแต่ว่าอันนี้มันกลายเป็นว่าพี่เกมไปจัดฟันแล้วเดี๋ยวจะคือมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงให้กรามเนี่ยมันยื่นมาข้างหน้าไม่งั้นเดี๋ยวฟันพี่เกมก็จะกลายเป็นจะออกมาเอาที่ศูนย์ที่เอาที่จัดวันศาสเสียไว้ต้องหลายหมื่นอ๋อใช่ไงมันก็จะดันเนี่ยมีจริงดึงเนี่ยดึงมาข้างหน้ามันก็จะดึงโคนลิ้นออกมาไม่ให้มันตกไปหรือใช้วิธีการจี้ไฟฟ้าให้ตรงโคนลิ้นเนี่ยมันยุบลงก็ได้หรือใช้วิธีการผ่าตัดเลยตัดตรงโคนลิ้นแล้วก็เย็บปิดก็ได้ค่ะเพราะว่าจะสังเกตว่าวันไหนที่ลืมใส่รีเทนเนอร์เนี่ยนอนสบายแสดงว่ารีเทนเนอร์มันทำใหจัดฟันใช่เพราะว่ารูปกรามมันจะเปลี่ยนเวลาที่เราจัดฟันเกี่ยวต้องไปปรึกษาคุณหมอฟันไหมว่าเราดัดเราใส่รีเทนเนอร์เราไปหรือเปล่านะคะไม่งั้นจะไม่ใส่รีเทนเนอร์ก็ไม่ได้เดี๋ยวฟันก็กลับคืนรูปมาเป็นคุณเหยินเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะพี่เกมสวยอยู่แล้วค่ะแต่ฟันซ้อนใครมีอาการฟันซ้อนแต่ไม่เหยินนะคะแต่ถ้าไปทำแบบอาจารย์กิฟว่าแบบเลือดออกมาคราวนี้อาจจะเป็นทรงนี้ไปได้เดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์คุณหมอจัดฟันใช่แล้วก็กลางคืนพี่เกมพยายามนอนตะแคงเพราะว่าเวลาคือคนเราเป็นตัวจะแบนๆใช่มั้ยคะเวลานอนหงายปุ๊บเนี่ยอวัยวะมันก็จะลงไปติดตามแรงน้ำถ่วงโลกได้ง่ายกว่าการที่เรานอนตะแคงเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่นะคะเวลานอนตะแคงเนี่ยจะอาการกรนจะดีกว่านอนหงายใช่เลยก็จะถามอยู่เหมือนกันว่าถ้าคนไข้ถ้าญาติเนี่ยนอนกรนให้นอนตะแคงจะช่วยได้หรือเปล่าใช่แล้วสมมติว่าถ้าเกิดเขานอนตะแคงแล้วยังกรนอยู่ดีล่ะคะใช่อันนี้ต้องมารักษาแหละอ๋อเหรอใช่โดยเฉพาะสมมติคนถ้าเกิดว่านอนตะแคงแล้วยังกรนอยู่แสดงว่าอวัยวะที่ตันส่วนใหญ่มันเป็นแบบตันเลยโดยที่ไม่ใช่แบบหย่อนไม่ใช่อวัยวะยืดหยุ่นอะอย่างเช่นคนอ้วนนอนหงายนอนตะแคงก็อ้วนอยู่อย่างนั้นใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะโอเคงั้นต้องไปบอกคุณพ่อละเพราะคุณพ่อนี่แหละทั้งนอนหงายนั่งตะแคงเนี่ยกรนทั้งคู่เลยอันนี้มาตรวจเลยจันเบิร์ดพามาตรวจเลยเดี๋ยวดูให้คิวยาวไหมครับคือต้องมาที่หมอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้นะหลังไมค์นะคะทั้งสองท่านตาจันมาเป็นที่คุณพ่อใช่ไหมที่บ้านลงสีอยู่ที่คุณแม่ค่ะลงสีข้าวจะนอนตะแคงจะนอนนอนหงายคุณแม่กรนตลอดเลยแต่คุณแม่ผอมคุณแม่หุ่นแบบไม่อ้วนแล้วผอมแสดงว่าอาจจะมีอะไรที่ย่อนใช่หรือมีโครงสร้างข้างในที่ตันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนอ้วนเนี่ยมีผลกับการนอนกรนไหมมีตอบเลยตอบเลยว่ามีนะคะเรารัดคิวเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองคนนะจันกิฟต์ตอบให้เราแล้วมีอีกคำถามนึงนะคะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนค่ะบอกว่าถ้าผมจะไปพบแพทย์เพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อนต้องไปพบแพทย์ที่ตึกไหนต้องไปวันไหนหรือไปพบได้ทุกวันอันนี้เดี๋ยวเราขอให้ทีมงานของเราตอบคำถามหลังไมค์แล้วกันนะคะเราตอบไปทางแฟนเพจใช่นะคะคุณผู้ชมท่านนี้นะคะเรื่องเสียงแหบค่ะบอกว่าดิฉันเสียงเริ่มแหบแล้วก็เสียงสั่นพบหมอครั้งแรกก็ทานยาแก้อักเสบนะคะจากนั้นก็ยังแหบเรื่อยมา
เดือนกรกฎาคมก็ไปหาหมออีกเนื่องจากว่าเสียงแหบหายไปกลับว่าเป็นไม่มีเสียงเลยนะคะพูดไม่ได้ใช้เพียงแค่กระซิบเบาๆหมอบอกว่าเส้นเสียงอักเสบให้งดใช้เสียง อยากทราบว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดเพราะตอนนี้พูดกับใครไม่ได้เลยนะคะมีอาชีพเป็นครูแล้วอย่างนี้เนี่ยจะหมดอาชีพเลยไหมคะถ้าเสียงไม่กลับมาเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรช่วยด้วยค่ะโอ้คุณครูก็ต้องใช้เสียงอาจารย์หมอทั้งสองท่านก็ใช้เสียงใช่อันนี้ตอบยากนะเพราะว่าเสียงแหบเนี่ยมันเป็นได้หลายโรคเลยอะค่ะค่ะคือเสียงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเส้นเสียงมันจะต้องมาชิดกันแล้วก็มีลมแทรกออกมาถึงจะเกิดเป็นเสียงได้แต่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เส้นเสียงมันไม่ชิดกันจะทำให้เกิดการแหบเพราะฉะนั้นสาเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้เส้นเสียงไม่ชิดกันเช่นมีเนื้องอกได้ไหมมีเนื้องอกตรงเนี้ยก็ไม่ชิดกันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันอักเสบบวมจากการใช้เสียงกระแทกตะโกนก็แหบได้ซึ่งเป็นคุณครูอาจจะใช้มากเกินไปหรือว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนแล้วกรดมันขึ้นมาโดนเส้นเสียงอักเสบก็แหบได้เหมือนกันหรือเส้นประสาทที่มาเลี้ยง การขยับเนี่ยแล้วมันอัมพาตอย่างเช่นพวกมะเร็งไทรอยเพราะมันใกล้กับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอะค่ะเส้นประสาทมันอัมพาตแทนที่มันจะมาชิดกันปุ๊บมันก็ไม่ชิดกันก็แหบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนำว่าอันดับหนึ่งต้องมาตรวจดูก่อนว่าที่มันแหบหรือว่าพูดไม่ได้เลยใช่มันเป็นจากอะไรกันแน่มันเป็นจากอะไรกันแน่เราไปรักษาตามสาเหตุถ้าเกิดว่าเป็นจากการใช้เสียงกระแทกใช้เสียงมากเกินไปอันนี้ต้องมาฝึกการใช้เสียงให้ถูกต้องแล้วก็กินน้ำเยอะๆแล้วก็อย่าพูดก็คือโดยหลักก็คืออย่าพูดตะคอกอย่าพูดเยอะอย่าพูดแรงอย่าพูดดังถ้าเป็นคุณครูก็ใช้ไมโครโฟนแล้วก็กินใช่กินน้ำให้เสียงชุ่มชื้นแล้วก็เรามาระวังยากลุ่มที่มันจะทำให้แห้งเช่นยาลดน้ำมูกยาภูมิแพ้อันนี้เกี่ยวเราจริงๆไม่รู้เราคิดว่าน้ำมูกมันแห้งแต่จริงมันแห้งหมดเลยหรือกลุ่มพวกยาขับปัสสาวะอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอย่างเงี้ยแนะนำว่ามาตรวจดูก่อนว่ามันทำไมมันถึงมันไม่ชิดกันบางคนเป็นที่กล้ามเนื้อที่มาควบคุมก็ได้เป็นได้หลายสาเหตุเลยเพราะว่าที่คุณผู้ชมบอกมาว่าคุณหมอที่ไปตรวจเนี่ยบอกว่าเป็นเส้นเสียงอักเสบก็ต้องดูว่ามันอักเสบจากอะไรนะคะถ้าอักเสบจากการใช้เสียงก็ไปฝึกการพูดแล้วก็คือเหมือนกับว่าที่เราเคยทำอ่ะก็เลิกทำถ้ายังทำอยู่มันก็จะยังเป็นมันก็จะไม่หายไม่รู้คุณครูนี่ดุหรือเปล่านะคะถ้าดุเธอจะใช้เสียงเยอะเดี๋ยวเรียนเกเรเรียนเกเรหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยนะคะบางท่านสอนพิเศษเพิ่มอีกคุณครูอาจารย์ทั้งหลายนะคะแล้วยิ่งจะต้องไปดูว่ามีกรดไหลย้อนร่วมด้วยเปล่าเพราะว่าหลอดอาหารเนี่ยเวลาเราลงไปเนี่ยค่ะจันเบิร์ตมันก็จะมีอยู่แค่สองรูนะรูหนึ่งเป็นรูของกล่องเสียงเส้นเสียงข้างหลังอีกรูหลอดอาหารถ้ากดมันขึ้นมาปุ๊บโดนอะไรก่อนโดนนงกล่องเสียงก่อนเลยถ้ายิ่งคุณครูชอบกินพวกชากาแฟน้ำอารมณ์ส้มตำเผ็ดๆส้มตำเผ็ดๆพริกหลายๆเม็ดอันนี้จะยิ่งหายยากนี่เหมือนมาจากอินเนอร์เลยนะคะอาจารย์อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะลองดูนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านนี้นะคะไปหาสาเหตุก่อนนะคะจะได้แก้ตรงจุดถามว่าหายไหมถ้าแก้ตรงจุดก็มีโอกาสใช่มีโอกาสหายใช่แล้วค่ะค่ะเอาละวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะ1ชั่วโมงเต็มของเราในช่วงรัดคิวหมอตอบคำถามสุขภาพได้ความรู้กันไปทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลค่ะจากภาควิชาโสตนาสิกวิทยาและอาจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์ไพฑูรย์เบนจมอลเลอร์นะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมัยอายุเพี้ยนไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปเรียนเรียนออกเสียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดูเรื่องสองท่านนะคะส่วนวันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์หน้าอาจารย์ทั้งสองท่านส่งไม้ต่อให้อาจารย์หมอสองท่านนี้ค่ะแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะคะจะได้เตรียมคำถามเอาไว้ค่ะท่านแรกศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกตบุรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกท่านนึงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยยศคงคติธรรมจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะวันจันทร์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะส่วนวันนี้เกมพร้อมอาจารย์เบิร์ดและอาจารย์กีฟลาคุณผู้ชมไปแล้วขอให้มีความสุขในวันหยุดยาวความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้วันนี้ขอไปโปรเจกต์เสียงใหม่ก่อนค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ